สนามมวยเวทีลุมพินีครับรายการเงินล้านครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกลือกไกลบวกเกียรติเพชรผลงานยอดเยี่ยมของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับแจกรถแจกเงินสดคนดูล้นหลามครับร่วม 4,500 คนครับในสนามต่างชาติน้อยนิดนะครับ97คนครับแต่ว่าเก็บยอดได้ถึง 2,700,000 ครับเสียนัดร้านกินปลานะครับถอดมงคลให้กับทางด้านของน้ำเงินก็คือประตักเพชรซินบีมวยไทยครับส่วนทางด้านของมุมแดงสารวัตรเสือถอดมงคลให้กับเพชรภูไทยพอศรีสุการหรือว่าเพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือฟอร์มล่าสุดของเพชรภูไทยก็ชนะขออภัยครับแพ้ปีใหม่เอราวัณนะครับตั้งแต่20ธันวาคม60ครับแล้วก็มาชนะทางด้านของเจ้าเนเงิน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเมื่อ6กุมภาพันธ์ก็เปิดเวทีไป 2-3 เดือนนะครับเพชรภูไทยครับกลับมาเจอกับประตักเพชรนะครับที่ชกไฟล่าสุดชนะพระเจ้าจิ๋วกีฬาสปอร์ตมาครับเมื่อ27มีนาคมครับก่อนหน้านั้นชนะยอดขุนพลสิงห์มนัสศักดิ์ที่วิกหมอชิดฟองกำลังดีครับทางด้านของประตักเพชรวันนี้มาเจออย่างยาวครับแต่ว่าพิกัดที่ชกนี่ทางด้านของเพชรภูไทยมา112นะครับประตักเพชร113ครับต่อน้ำหนักแต่ไม่ต่อรูปร่างนะครับเพชรภูไทยยังยาวกว่าครับกรรมการผู้ชี้ขาดพัฒน์สารยุนทองความได้เปรียบแน่นอนครับอยู่ที่ทางด้านของเพชรภูไทยครับสดแล้วก็เก่งครับเด้งตีซ้ายครับเพชรภูไทยพยายามจะตีขวาครับสอดในได้ไหมสอดไม่ได้ครับตีซ้ายครับเนี่ยครับเลยรัดฟัดตีไปเรื่อยครับเพชรภูไทยครับกรรมการพัฒน์สารยุนทองนะครับแยกออกมาครับขยับเดินต่อครับจิ้มขวาไปครับประตักเพชรเตะไม่ค่อยเข้านะครับเอาละครับได้แข้งซ้ายครับแต่ว่าเพชรภูไทยแทงคืนครับพยายามจะขวางแทนนะครับเอาแข้งขวาของประตักเพชรนี่ครับต้องสู้ด้วยกลยุทธ์นี้ครับคือเจอมวยใหญ่ๆแบบนี้ถอยไม่เป็นไรหรอกครับแฟนมวยไม่ตะโกนด่าว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับสถานการณ์เป็นรองครับประตักเพชรเล็กกว่าเยอะเลยครับถีบซ้ายครับเพชรภูไทยเตะซ้ายครับประตักเพชรต้องถอยพรางเตะพรางนะครับแล้วก็ออกอาวุธให้เร็วครับโดยเฉพาะแข้งแล้วก็หมัดแล้วก็ศอกครับล็อกได้ครับเพชรภูไทยตีเข่าขวามาครับตีเข่าขวาโต้ครับเสียบขวาในครับเอาซ้ายอีกทีหนึ่งกรรมการแยกเตะซ้ายเตะซ้ายครับเตะเขาแต่เราล้มเองครับฟันศอกขวาไปตีเข่าขวามาครับซ้ายไปตีเข่าขวาครับขวาโต้เอาขวามาครับกรรมการแยกครับเพชรภูไทยยังเดินทรงเดิมนะครับถีบซ้ายนำแข้งซ้ายเอาซ้ายมาครับซ้ายของประตักเพชรด้วยนะครับใหญ่ครับใช้ความใหญ่ครับเพชรภูไทยครับใหญ่ซะอย่างครับเอาเด้งตีเข่าขวาแม่ก็พยายามสู้สุดฤทธิ์ครับประตักเพชรลูกศิษย์ของนายหัวสิงห์ต่อประตักสอจุลเสนครับลูกพี่ตอนสมัยชกมวยนี่ชื่อต่อประตักมาเปิดค่ายมวยซินบีมวยไทยก็เลยใช้ชื่อประตักประตักนำหน้าครับหรือก็บางคนก็ประตักตามหลังครับแต่ต้องมีประตักครับอย่างประตักเทพประตักเอกนะครับแล้วก็คมประตักอะไรประมาณนี้ครับแล้วคนนี้ก็ประตักเพชรนะตอนนี้รวยเป็นเศรษฐีไปแล้วครับทางด้านของต่อประตักสอจุลเสนหรือว่านายหัวสิงห์ยกนี้4นะครับปล่อยตัวมาครับความได้เปรียบก็ยังอยู่ที่เพชรภูไทยครับสู้เหนื่อยนะครับวันนี้ประตักเพชรเอาหมัดขวาเตะขวาครับไม่แลกซึ่งหน้านะครับประตักเพชรแต่ว่าเพชรภูไทยพยายามเดินชนถึงตัวเตะซ้ายไปครับเอาเจอแข้งขวาของประตักเพชรเพชรภูไทยตีเข่าขวาแม่จะว่าไปแล้วก็ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับยก4นี่ครับแต่ว่าใหญ่ครับเดินต่อครับเพชรภูไทยเอาล่ะครับโดนไป2แข้งครับคืนมา1เหมือนกันครับเอาเจอเข่าขวาครับหมัดขวาครับหมัดขวาครับประตักเพชรโอ้สู้อย่างนี้นี่แฟนมวยชอบครับถ้าเกิดยอมแล้วก็คือหายวับเลยครับถ้าเกิดสู้ก็ยังมีรูชนะอยู่ฮะโยนเข่าขวาครับเพชรภูไทยประตักเพชรยังไงครับถอยพลางเตะพลางนะครับนี่ครับยกซ้ายบังครับโอ้โหเจอซ้ายบวกเหมือนกันครับ
เสียบซ้ายมาเสียบขวาไปเสียบเข่าขวาครับเพชรภูไทยใหญ่ซะอย่างครับกรรมการแยกเตะขวาไม่โดนครับแข้งขวาแข้งซ้ายโอ้โหพ่อเจ้าประคุณเอ้ยเตะมาตั้งนานครับมาเจอเกี่ยวแล้วเทอ่ะสู้ต่อครับเอาบวกหมัดขวาเตะซ้ายครับเจาะยางครับฮุกซ้ายต่อยขวาเตะซ้ายอัปคัตฮุกซ้ายเตะซ้ายแล้วก็ยกซ้ายบังครับสู้ซะอย่างครับเอาตีเข่าขวามาครับฟันศอกขวาโต้อากดแขนแล้วตีเข่าซ้ายกรรมการแยกแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายเอาฮุกขวาครับอุ้ยเจอแข้งซ้ายเต็มพุงฟันศอกขวาครับเจอแข้งขวาโอ้แหมเจอเตะล้มครับโยนเข่าขวาครับเพชรภูไทยแลกเข่าในครับโหในนี่เสียเปรียบชัดเจนแล้วครับก็สู้ดีครับปัตตาเพชรครับแพ้ชนะไม่รู้หรอกครับแต่ว่าไฟนี้สู้ดีมากครับขนาดเล็กกว่าเยอะครับเนี่ยครับแข้งขวาแข้งซ้ายเตะไม่เข้าซะแล้วครับชักจะเตะไม่เข้าครับพอได้เฮได้เฮจะมาจะมาแล้วไปเตะแล้วก็พลาดล้มครับเสียหลักล้มโดนเตะล้มบ้างครับกลายเป็นว่าหลังๆก็เตะไม่ค่อยเข้าครับเอาฟันศอกซ้ายมีเอาเตะซ้ายครับปัตตาเพชรเตะขวาครับหมดยกครับหมดยก4ครับสู้ดีครับเนี่ยครับชาวต่างชาตินิดเดียวนะครับ97คนนี่ก็คิดเป็นเงินก็แสนกว่าบาทครับแต่ว่าที่เก็บได้นี่2ล้าน7นะครับคนไทยเยอะมากครับหมัด1 2 3ครับหมุนหาเหลี่ยมตีเข่าขวาครับปาตาเพชรต้องต่อยหมัดแล้วครับตอนนี้เพชรพิรุไทยไม่เดินแล้วครับเดินมา4ยกแล้วโอ้แล้วใครจะมาปราบแกได้ครับเพชรภูไทยครับน้ำหนักนี้ใหญ่เหลือเกินกำปั้นขวาครับเพชรภูไทยปาตักเพชรก็จั่วล้มแล้วนะครับตีลำบากต่อยลำบากแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับเนี่ยครับเหนือชัยชนะทั้งหมดทั้งมวลครับเห็นน้องๆนี่ให้เกียรติกันและกันแล้วผมก็เขาแม่ขนลุกทุกครั้งแหละครับดีใจครับที่เด็กไทยยังมีความเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ได้แข็งกระด้างครับโดยเฉพาะนักกีฬามวยนี่ต้องยอมรับเลยนะครับหัวใจนี่น้องๆทุกคนนี่สุดยอดมากๆครับเพชรภูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือหรือพอศรีสุการเดิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนปตักเพชรซินบีมวยไทยยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ